2กิจการที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่อนปรนเปิดบริการได้อีกครั้งก็คือร้านอาหารร้านเสริมสวยนะคะวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วไปคุยกับเจ้าของกิจการทั้ง2ประเภทย่านดอนเมืองซึ่งก็ได้สะท้อนให้ฟังเขาว่าที่ผ่านมาในช่วงที่ต้องปิดกิจการไปเพราะโควิด -19 รายจ่ายมากขึ้นนะคะในขณะที่รายได้ไม่มีทำให้ต้องการที่จะให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเยียวยาเรื่องของค่าเช่ากิจการด้วยติดตามจากรายงานค่ะพี่ก็จะเช็ดคือบางทีลูกค้าแบบตัดผมมาเขาต้องวางเหงื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่คิดว่ามาตรการแค่นี้น่าจะโอเคไหมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยย่านดอนเมืองคนนี้สาธิตวิธีทำความสะอาดที่นั่งสำหรับลูกค้าด้วยแอลกอฮอล์แล้วเตรียมทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในร้านหากได้กลับมาเปิดบริการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเธอยอมรับว่ามาตรการที่กทม.กำหนดคือตัดสะใดรายได้อาจจะไม่คุ้มแต่ยินดีเมื่อทราบว่าจะได้กลับมาเปิดบริการส่วนมากที่ร้านของผมส่วนมากจะได้ตรงเคมีค่ะโอเคมีทำสียืดผมอะไรเงี้ยค่ะรายได้จะมาจากส่วนนั้นแต่มันก็ดียังดีกว่ามันก็ยังไม่เปิดค่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้เปิดตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาไม่มีรายได้ตรงกันข้ามมีรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า 9,000 บาทต่อเดือนเช่นค่าเช่าตึกค่าน้ำค่าไฟอาชีพเนี้ยคือแย่มากค่ะเพราะเราไม่มีรายได้เลยไหนหนึ่งค่าเช่าบ้านนี่เป็นหลักเลยอย่างบางคนเจ้าของบ้านไม่ลดค่าเช่าให้แล้วเราจะอยู่ยังไงอะคะเราก็ต้องปิดกิจการใช่ไหมคะบางคนขายเซ็งอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินนะคะขายเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตอะค่ะขณะที่เจ้าของร้านอาหารตามสั่งเมื่อทราบว่ารัฐเตรียมพิจารณาผ่อนปรนให้ลูกค้านั่งกินที่ร้านได้เธอจึงทดลองวัดระยะห่างของโต๊ะอาหารเพื่อประเมินจำนวนโต๊ะรองรับลูกค้าให้ได้ห่างกัน 1.5 ถึง 2 เมตรตามที่กทม.ระบุจากที่เคยรองรับลูกค้านั่งได้พร้อมกันไม่ต่ำกว่า25คนแต่การเว้นระยะห่างจะทำให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านได้คราวละ 4-5 คนเธอบอกว่าดีใจที่รัฐบาลผ่อนปรนให้ลูกค้าสามารถนั่งกินที่ร้านได้แม้ว่าอาจจะเพิ่มจำนวนลูกค้าได้ไม่มากแต่มองว่าน่าจะดีกว่าขายแบบให้ลูกค้านำกลับเพียงอย่างเดียวถ้ามา4คนก็ต้องนั่งกระจายกันไปเพราะให้นั่งโต๊ะละคนใช่ไหมคะค่ะก็จะไม่สะดวกลูกค้าจะเห็นแต่มาคนเดียวก็สะดวกระยะนี้ทำให้เธอถูกกระทบรายได้หายไปกว่าครึ่งจากเดิมขายได้วันละ 3,000 บาทเหลือประมาณ 1,500 บาทเธอยอมรับว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงานออฟฟิศมักจะมานั่งกินที่ร้านรวมถึงร้านที่เคยเปิดช่วงกลางคืนเปลี่ยนเวลามาขายช่วงกลางวันจึงทำให้ลูกค้าลดลงรายได้ลดตามแต่รายจ่ายเท่าเดิมเพราะถ้ารัฐบาลช่วยได้ก็จะดีค่าเช่าค่ะค่าเช่าแล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ3อย่างเนี้ยค่ะแม้ว่าแนวทางปฏิบัติที่กทม.กำหนดไว้อาจจะไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการ8ธุรกิจที่ได้ผ่อนปรนกลับมามีรายได้เท่าสถานการณ์ก่อนมีโควิด-19 พวกเขาเข้าใจดีและพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและคาดหวังให้สถานการณ์วิกฤตนี้ผ่านพ้นโดยเร็ววิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน